อ่ะไปดูในเรื่องของฝุ่นกันบ้างนะคือช่วงนี้เรียกว่าบางวันก็เยอะ บางวันก็เบาบางลงแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังวิกฤตในหลายพื้นที่ใช่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเผานะครับปัญหาไฟป่ารวมถึงปัญหาผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคือแน่นอนทางภาครัฐก็ต้องไปทำหน้าที่ในการเจรจาแล้วก็แก้ปัญหาเป็นเรื่องเลยคือระหว่างประเทศเรื่องระดับชาติก็ดำเนินการอยู่แต่ในส่วนของภาคประชาชนอย่างเราสิ่งที่ทำได้ก็คือลดการเผาคือจริงๆเวลาเราไปเผาขยะหรือว่าเผาป่าเนี่ยผิดกฎหมายนะจริงๆผิดนะขอให้ทุกท่านรู้ด้วยว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะที่ทำกันอยู่เนี่ยผิดแต่ว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่ามีความจำเป็นต้องเผาเนื่องจากว่าจำเป็นในเรื่องของการเกษตรแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาแนะนำว่าในเรื่องของการเกษตรเนี่ยการหยุดเผาเนี่ยจริงๆมันได้ประโยชน์มากกว่าการเผานะครับเพราะว่าเกษตรกรเวลาทำการเกษตรมันก็จะมีพวกเศษวัชพืชนะแล้วก็พืชผลทางการเกษตรที่เป็นเรียกว่าเป็นส่วนที่เหลือใช้เนี่ยถ้าเราเผาเนี่ยหนึ่งแน่นอนผิดกฎหมายทำให้ดินเสื่อมโทรมเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 หมอกควันพิษทั้งตัวเราเองคนเผาคนในครอบครัวเราคนในชุมชนเรานะครับทำลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิตกระทบการท่องเที่ยวเนี่ยเผาปั๊บแถวบ้านเราไม่มีใครอยากมาแล้วก็มีเกิดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจปัญหาโลกร้อนทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอากาศแปรปรวนรวมถึงทำลายธาตุอาหารในดินด้วยในระยะยาวต่อไปเวลาจะเพาะปลูกอะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาคือเผาเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียแต่ถ้าเกิดเราไม่เผานะไม่เผาแล้วมีการนำเศษวัชพืชทางการเกษตรเนี่ยไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับโดยการไถกลบตอซังนะครับแล้วก็ใช้บำรุงดินนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพาะเห็ดเพราะว่าบางทีมันมีความชุ่มชื้นเนี่ยเอาไปเพาะเห็ดได้ง่ายพวกฟางหรือว่าตอสังข้าวอะไรพวกนี้คือสามารถที่จะเอาไปทำเป็นเชื้อในการที่จะไปเพาะเห็ดได้อย่างที่ต้นว่าครับคือนอกจากไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัชพืชเศษซากพืชที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันก็นำกลับมาสร้างรายได้ให้ท่านมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคือไปศึกษาวิธีการจริงๆทำไม่ยากนะเกษตรกรเก่งอยู่แล้วโดยรวมเนี่ยมันก็จะดีกว่าการเผานะครับเพราะว่าการเผาเนี่ยมันก็จะมีแต่เสียกับเสียทั้งตัวเราเองและคนในชุมชนนะครับก็ฝากไว้เนาะว่าเป็นหลายๆมาตรการเนี่ยต้องทำควบคู่กันเพื่อที่จะแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการลดใช้พลังงานด้วยลดใช้รถยนต์ลดใช้มอเตอร์ไซค์นะบางเส้นทางก็ใช้รถโดยสารสาธารณะหรือว่าเดินทางไปด้วยกันถ้าใกล้ๆเนี่ยก็ปั่นจักรยานหรือว่าเดินไปเนี่ยก็จะหลายๆอย่างร่วมด้วยช่วยกันมันก็จะแก้ปัญหาได้ดีอย่างผมเนี่ยเป็นคนชอบเดินคือถ้าอยู่ในระยะที่แบบเดินได้เนี่ยผมจะเดินเพราะว่า1ได้ออกกำลังกายด้วยประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็สะดวกไปไหนมาไหนไร้ร่องรอยใช่ไหมบางทีเอารถไปคนเขารู้ไงขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดเขารู้ใช่ไหมบางทีเดินไปไม่รู้เราชอบแบบนี้มากกว่า